อฉริยะหอบหลักฐานคดีแตงโมแจ้งความฝากคำเจ็บถึงคุณแม่ล่าสุดนายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการสอบสวนกลางหรือกองปราบเดิมพร้อมนำหลักฐานในคดีแตงโมไปรองทุกข์กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองนนทบุรีต่อผู้บังคับการบอกอปอปอป,อปอนายอัฉริยะระบุว่าที่ตนมาในครั้งนี้เพื่ออยากจะกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปล่อยให้มีการสร้างพยานหลักฐานเท็จ ซึ่งเรือที่เป็นของกลางก็ไม่ได้มีการดําเนินการตามระเบียบในการอายัดของกลางรวมถึงเรื่องของการเจอเส้นผมด้วยที่จากการตรวจสอบพยานหล,ลักฐานในครั้งที่1นถึงสแต่จู่ๆมาเจอในการตรวจสอบพยานหล,ลักฐานครั้งที่4ซึ่งถ้ามีเส้นผมจริงการตรวจครั้งแรกๆก็ต้องเจออยู่แล้วจะมาอ้างว่าไม่เห็นไม่น่าจะใช่ในายอัจฉริยะระบตุต่อไปว่าการทํางานของพนักงานสอบสวนชุดนี้สอให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพขาดทักษะขาดประสบการณ์ ดังนั้นคดีสำคัญอย่างนี้ก็ควรปล่อยให้คนที่มีความรู้ดำเนินการและการทำงานนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือเลยรวมถึงเรื่องบาดแผลข้างขวาของแตงโมก็ยังไม่มีการบอกที่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรซึ่งอย่างไรก็ตามนายอัจฉริยะยังแดกกล่าวถึงนางพนิดาคุณแม่ของแตงโมอ,อีกด้วยว่าตนไม่เคยให้ค่าคุณแม่เขาอยู่แล้วเพราะคุณแม่ไม่เห็นแก่ลูกเลยทั้งที่คนเขาเขามาช่วยหาความจริงคุณแม่ก็ไม่น่าพูดแบบนี้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ